ลับมาพบกันอีกครั้งกับมิโซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับมิโซเล่จะพาท่านผู้ชมครับไปดูศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นสงครามสัตว์ปีกนะครับดีเกิลครับคริสตัลพาเลซจะเปิดรังเจอกับนกนางนวลไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา3:00 ตรงนะครับแล้วก็มีแอดมินซันนี่นะครับมาไลฟ์สตรีมทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ให้ได้รับชมกันด้วยครับแนวโน้มความน่าจะเป็นของเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับมิโซเล่กันครับคริสตัลพาเลซครับผลการช่วงหลังของ The Eagle นะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับไม่ชนะใครในลีกมา6นัดติดแล้วนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดครับรอยฮอตสันครับกุนซือรุ่นปู่นะครับสามารถที่จะพาเลซเนี่ยบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แบบเหลือเชื่อเลยนะครับ2-2โดนนำก่อน2-0ด้วยนะครับแต่ว่าได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับจากจุดโทษของมิเชลโอลิเซ่นะครับเกมนี้เจ้าถิ่นมีปัญหาในการจัดทัพอยู่บ้างนะครับยังคงไม่สามารถใช้งานแซมจอห์นสตันนะครับนายประตูมือ1ที่มีอาการบาดเจ็บน่องนะครับก็ยังเป็นดีนเฮเดอร์สันครับอดีตนายทวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแบ็คขวาครับไม่มีโจเอล วอร์ดครับกองหลังกัปตันทีมที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับโดนเปลี่ยนออกในนัดก่อนนะครับทำให้ต้องส่งจอมเก๋าอย่างนาธานีลคลายนะครับลงมาเล่นนารุกชองฟิลิปมาเตต้าครับกองหน้าร่างใหญ่ก็ยังลงเป็นตัวค้ำเช่นเคยนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมิเชลโอริเซ่ครับรวมถึงเอเบเรชีเอเซ่ครับแล้วก็ยังมีตัวเก๋าอย่างจอร์แดนอายิวคอยปั้นเกมอยู่ทางกราบแหละครับข้ามาดูทางฝ้าของไบรตันกันบ้างนะครับเกมนี้โรเบโตเดอแซบี้ก็ยังมีปัญหาในการจัดทัพเหมือนเดิมแบ็คขวาล่าสุดจูเอลเฟลมันนะครับนักเตะดัตเจ็บอีกแล้วครับเกมนี้ก็เลยต้องให้แจ็คทินชิวูสครับกองหลังดาวรุ่งน่ะลงยืนเกมรับทางขวานะครับและเกมรับทางซ้ายก็ต้องพักเจมส์มิลเนอร์นะครับตัวเก๋านั่นเนี่ยต้องถ่างอาวิกอร์ชูริโอครับดาวเตะบราซิเลียนเนี่ยไปเล่นเกมรับทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงกลางก็ยังมีปาร์คกาโครสครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับแล้วก็แนวรุกถอยเอาชาวเปโดนะครับมาเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็ใช้คารุมิโตมะยืนเป็นปีกซ้ายส่วนหน้าเป้าครับก็ยังเป็นหน้าที่ของอีแวนเฟอร์กูสันเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากแดนนี่เวลเบกก็ยังมีอาการบาดเจ็บแหละครับสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันล่าสุดเมื่อวันที่15มีนาคมเนี่ยไบรตันเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 1-0 แต่ย้อนกลับไป7เกมก่อนหน้านั้นน่ะปรากฏว่านกนางนวลไม่เคยเอาชนะคริสตัลพาเลซได้เลยนะครับการพบกับดีอีเกิล8เกมหลังสุดไบรตันยิงไม่เคยมากกว่า1ประตูเลยนะครับและที่สำคัญในฤดูกาลเนี่ยทีมของเดอแซบี้นะครับลงเล่นไป17นัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยปรากฏว่าไบรตันยังไม่สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้แม้แต่นัดเดียวเลยดังนั้นความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับพี่โซเล่มองว่าทั้ง2ทีมครับค่อนข้างจะประสบปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับคริสตัลพาเลซมีในเรื่องของฟอร์มตกด้วยนะครับขณะที่ไบรตันเองก็ยัง3วันดี4วันไข้ครับทีมของเดอแซบี้ยังไม่ถึงกับฟอร์มพีคนะครับเพราะว่าประสบปัญหาหลายด้านจริงๆครับคู่นี้พี่โซเล่จึงฟันธงนะครับมองว่ามีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอกัน1-1นะครับก็ลืมครับฝากแฟนๆด้วยนะครับใครเข้ามาสมัครล็อกอินดูกีฬาดูฟุตบอลกับ ole77.tv แล้วครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เข้ามาสร้างสังคมในการดูกีฬาเป็นเพื่อนกันอยู่กับมิโซเล่ครับแอดมินไวบัฟแล้วก็ซันนี่นะครับรวมถึงเหล่าซีเมอร์สาวๆครับที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาภาคฟุตบอลมาภาคกีฬามันๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์ ole77.tv เราก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายนะครับสมนาคุณให้กับยูสเซอร์ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ole77.tv สมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ